ที่บุรีรัมย์เลยมีคุณหมอคนหนึ่งแต่ไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันนะฮะเป็นหมอเขาเรียกว่าหมอนอาจารย์หน่อยอาจารย์หน่อยแสนประเสริฐนามสกุลก็คล้ายกับทีมงานแล้วด้วยนะฮะแกปลุกเสกน้ำมนต์กวางบอกว่าน้ำมนต์เนี่ยมันเป็นน้ำมนต์ครอบจักรวาลสารพัดโรครักษาหายได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนบ้าสติไม่สมประกอบโดนผีปอบเข้าถูกคุณไสมาหานี่เลยนายประดิษฐ์แสนประเสริฐหรือว่าอาจารย์หน่อยแกบอกว่าแกทำพิธีนะคือไปร่ำเรียนมาจากอาจารย์จากคนที่มีวิชาได้วิชามาปั๊บเริ่มรักษาคนตั้งแต่7ปีที่ผ่านมาโอ้โหทุกรายมาหาผมหายป่วยหมดนี่ให้กินน้ำมนต์ปลุกเสกเดี๋ยวขอดูช่วงน้ำมนต์ช่วงแรกนะเหมือนแกทำพิธีบุกบริกรรมคาถาแล้วก็บ้วนที่น้ำที่อมอยู่ที่ปากของตัวเองอ่ะใส่ลงไปในขันเงินใหญ่แล้วก็ให้คนที่จะมารับต่อพิธีอ่ะเหมือนใช้น้ำอันนั้นต่อเนี่ยปึ๊บกลัวโควิดน่ะอ๋อพ่นควันเข้าไปนี่ดูดควันจากเทียนเข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วก็พ่นบริกรรมคาถาใส่ในขันน้ำมนต์ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชมแม้จะอ้างว่ารักษาหายมาแล้วหลายคนแต่ช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังโควิดอยู่โควิดมันติดกันได้จากทางสารคัดหลั่งต่างๆนะแล้วให้ดูภาพที่คุณลุงคนเมื่อกี้มาหาอาจารย์หน่อยเนี่ยถามว่าคุณลุงเนี่ยท่านนี้เลยคือลูกแกบอกว่าพ่อป่วยเป็นจิตเวชป่วยมา25ปีทำลายข้าวของภายในบ้านหนักสุดคือไปแก้ผ้าที่วัดพาไปรักษาแล้วก็ไม่หายเลยพามาหาอาจารย์หน่อยกินน้ำมนต์พ่นปูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะอยู่ๆพ่อเนี่ยชื่อในใสสุริยะหายเป็นปิดทิ้งฮะนี่แต่อย่างที่บอกไปใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะเพราะอย่างข่าวไปเมื่อสักครู่ที่กวางเล่าให้ฟังหมอแผนปัจจุบันทางด้านของหมอหมูเองท่านก็อธิบายแล้วว่าอาการป่วยของคุณยายเนี่ยจริงๆมันอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์เป็นโรคไม่ใช่เป็นผีปอบและนี่ฮะอีกหนึ่งความเชื่อต้องพูดแบบนี้นะฮะของชาวบ้านเขาอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ